ลูกช้อนเจ็บคุณมาดูอีกทีมนึงดีกว่าค่ะบอกเลยว่าหลังจากที่อันนี้เราก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อนะมันเป็นอาถรรพ์อะไรบางอย่างที่แฟนลิเวอร์พูลหลังๆเนี่ยแฟนหลายทีมเลยไม่อยากได้แท่งเหลืองอ่ะแมเนเจอร์ออฟเดอะมันเพย์ออฟเดอะมันอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าได้แล้วมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นปรากฏลิเวอร์พูลก็ได้มา2แท่งเรียบร้อยผู้จัดการทีมกับผู้จัดการทีมนักเตะนักเตะให้ได้โจต้าอ๋อเหรอเรียบร้อยไปไม่อยากเชื่อเลยคุณผู้ชมไม่อยากเชื่อเลยเราไม่ใช่คนเชื่ออะไรง่ายๆแต่ก็ต้องเชื่อค่ะเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะ 4-1 ฮะครับแต่เสียผู้เล่นไป2คนคือโจต้าเนี่ยตอนเห็นเนี่ยค่ะไม่ดีเลยนะคะเพราะว่าน้ำหนักตัวของแบบคือมันลงมาตรงเข่าอ่ะเขาก็กลัวว่าจะเจ็บนานหรือเปล่าเพราะว่าสองเดือนฮะแต่อันนี้คือมาจากสื่อฝั่งโปรตุเกสนะครับเขาบอกว่าโจต้าเนี่ยน่าจะพักประมาณ2เดือนถามว่าอันนี้เป็นข่าวที่แฟนลิเวอร์พูลก็อาจจะคือมันไม่ดีอยู่แล้วล่ะที่โจต้าเจ็บแต่2เดือนเนี่ยโอเคกว่าที่คิดไว้เพราะตอนแรกที่เห็นน่ะกลัวไปเป็นแบบไปเจ็บยาวแบบฟันได้คือไม่ใช่เส้น ACL นะมันเป็นอีกเส้นหนึ่งแต่จังหวะที่น้ำหนักตัวของหูผู้ชายตัวใหญ่ๆลงมาตรงเข่าอ่ะแล้วแบบมันดูแบบดูเจ็บหนักอ่ะ mm-hmm. แต่ว่าล่าสุดเนี่ยอย่างที่บอกว่าทางฝั่งสื่อโปรตุเกสเขารายงานนะคะว่าน่าจะกลับมาได้ช่วงเมษายน mm-hmm. สำหรับโชต้าซึ่งฟอร์มกำลังดีเลยอ่ะ mm-hmm. ฟอร์มกำลังดีแล้วก็แต่โจนอีกคนนึงที่เจ็บในเกมนี้แล้วก็ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกนะคะ คือลิเวอร์พูลเสียผู้เล่น2คนนี่ตั้งแต่ก่อนครึ่งหมดครึ่งแรกอ่ะ mm-hmm. โจนเนี่ยยังไม่มีเขาเรียกว่ายังไม่มีบอกมาว่าเจ็บนานแค่ไหน แต่ดูแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะอย่างแบบไม่ได้น่าจะหนักมากยังเดินออกมาได้นะคะแล้วคือถ้าไปดูลิสต์นักเตะบาดเจ็บของลิเวอร์พูลนะครับคือก่อนเกมนี้มีอลิสันเบเกอร์ที่เจ็บแฮมสตริงระหว่างตอนซ้อมก็คือลงไม่ได้นานแค่ไหนยังไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะอยู่แถวมีเป็นเดือนเหมือนกันนะคะเนี่ยดูลิสต์สิเข่าเทรนด์เข่าใช่ไหมไม่ทันคาราบาวครับแน่นอนแฮมสตริงโซโบอันนี้มีแค่โซโบสไลที่ยังไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าครับโจนยังไม่รู้ว่าเจ็บนานแค่ไหนส่วนโชต้าเข่าน่าจะ2เดือนนะคะแล้วก็มีนูนเยสเนี่ยอันนี้คือคอปบอกว่านูนเยสบอกว่ารู้สึกอะไรบางอย่างก็เลยเปลี่ยนออกก็เลยยังไม่รู้ว่าเอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่าที่จะต้องระวังหรือเจ็บมากน้อยแค่ไหนหรือแค่ป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะส่วนที่เหลืออย่างเตียโก้กับปาติบไม่ต้องไปพูดถึงยาวยาวเลยยาวลงมาทำไมก็ไม่รู้แป๊บเดียว5นาทีไงลงมาเทิร์นได้ทีนึงแล้วก็เจ็บเนี่ยอันนี้เป็นลิสต์นะคะสะเดาะเคาะมาละสะเดาะเคาะทีมรักมากันใหญ่เลยเห็นไหมทุกคนคะเราต้องการการสะเดาะเคาะทีมรักค่ะมาเลยค่ะซึ่งเนี่ยทำให้แล้วเดี๋ยวคอยดูโปรแกรมการแข่งขันของลิเวอร์พูลค่ะแน่นมากก่อนทางก่อนคาราบาวครับก่อนนัดไฟนัดชิงอ่ะ25มีเจอลูตันก่อนทุกคนก็บอกเฮ้ยทำไมล่าเทลซีได้พักมากกว่าแต่คุณไปดูอันนี้ก็เป็นจะพูดว่าไงเดียก็เป็นทุกขลาบอย่างหนึ่งของการเล่นมันทุกถ้วยเพราะมันมีโปรแกรมยูโรปาลีกมาแปะค่ะใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าลิเวอร์พูลไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องมาเอาไอ้นัดลูตันน่ะขยับมาก่อนนัดชิงลีกครับจะไปโวยวายว่าทำไมจัดไม่แฟร์ไม่ได้ลองไปดูลิสต์ของไม่ได้แล้วตารางแข่งมันไม่รู้จะไปลงตรงไหนจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าบรรณาธิของยูเวนท็อปที่ก็ต้องจัดการว่าจะยังไงกับสถานการณ์อย่างนี้ครับก็ตอนคุณเห็นตอนที่ถ้าใครดูสดอะค่ะตอนที่แบรดลีย์โดนแท็กเกิลเข้าไปอะครอปแบบไม่นะหยุดเดี๋ยวนี้จะเจ็บอีกไงเหรอคือหลอนมากอะน่ากลัวมากนะคะก็เอาเป็นว่าไม่รู้ว่าจะยังไงนะแต่ก็ต้องสู้กันต่อไปแต่ตอนนี้เจอปัญหาแล้วมันไม่ใช่นักเตะบาดเจ็บที่เป็นแบบบางที่สำรองเลยคือตัวหลักทั้งนั้นทั้งสิ้นแล้วมันวนเวียนฤดูกาลนี้มันวนเวียนกันมาเดี๋ยวก็เจ็บแต่ปีนี้มันก็ทุกลีกแหละเพราะว่าอย่างบาเยิร์นก็โอ้โหไม่มีกองหลังอย่างเมื่อคืนเรอัลมาดริดอะเสมอ 1-1 เอาชูเอเมนี่ไปเล่นเซ็นเตอร์ใช่ไม่มีมิลิตาวไม่มีอาราบาคือเรียกว่าเนี่ยตอนแรกเขาคิดว่าเขาจะเปลี่ยนมาลงช่วงครึ่งหลังเลยนะเพราะก็เพิ่งหายเจ็บใช่ไหมคงแพลนไว้แต่ปรากฏก็ไม่ได้ก็บอลมันเตะเยอะไงใช่ทีมชาติอะไรอีกมันก็และส่วนใหญ่จะเป็นทีมใหญ่ที่เจ็บเห็นป่ะล่ะใช่เพราะว่านักบอลมันเล่นมาโปรแกรมมันหนักมากส่วนเรื่องของสถานการณ์ผู้จัดการทีมไม่มีอะไรนะเขายังเป็นข่าววนเวียนกับเรื่องของเลวคูเซ่นแคปิโอลโซ่อย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกอ่ะข่าวพวกนี้วนมานะต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันไม่มีความชัดเจนใดๆจนกว่าจะจบฤดูกาลแน่นอน
แล้วก็อันนี้เป็นผอ.เลยฮะใช่แล้วก็มีข่าวว่าลิเวอร์พูลสนใจดึงทางด้านของผอ.กีฬาของลิเวอร์พูลเซ่นก็คือทางด้านของซิมอนโรสเฟสนะโรสเฟสใช่โรสเฟสนี่มีข่าวกับหลายทีมฮะเก่งโดดเด่นมากนะครับเป็นคนที่ทำงานร่วมกับลูดี้โฟลเลอร์ฮะเป็นคนที่ทำงานร่วมกับนักเตะชื่อดังหลายๆคนนะครับก่อนหน้านี้นะครับเป็นผู้อำนวยการที่รู้ฟุตบอลจริงๆผอ.กีฬาของบุนเดสเก่งเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่มีความรู้แน่นมากนะฮะแล้วเนี่ยเป็นคนเสิร์ฟให้อลอนโซ่เลยโอ้โรเฟสนี่เด่นมานานแล้วครับเด่นก่อนอลอนโซ่มานี่ครับถ้าไปอ่านบทวิเคราะห์ของแบบสื่อต่างประเทศนะคะมันจะไม่ได้แค่ผู้จัดการทีมนะที่สำคัญนะมันมาเป็นทั้งแพ็กเกจนะคนมือซ้ายมือขวาผอ.กีฬาหรือแม้กระทั่งอย่างลิเวอร์พูลที่เขามีสื่อวิเคราะห์กันแล้วก็กังวลก็คือตำแหน่งของคุณวิกเตอร์มาโตสที่เป็นแบบเหมือนแบบดูนักเตะที่กำลังพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาว่ามีใครน่าสนใจบ้างพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้กระบวนการมีนักเตะอะคาเดมี่ขึ้นมาเนี่ยมันประสบความสำเร็จอะไรพวกนี้มันต้องวางรากฐานกันต่อเนื่องซึ่งไม่รู้ว่าทางฝั่งของผู้บริหารอย่าง FSC ก็ต้องมามองว่าอ่ะจะยกเซตกันไปแบบนี้จะเก็บยังไงต่อจะไปยังไงต่ออันนี้ต้องรอดูกันอีกทีนึง